จานุเบกษาประกาศนะครับเรื่องการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมและค่าจดจำนองนะครับเหลือ 0.01% ราคาไม่เกิน3ล้านบาทมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคมปีนี้ฮะ2565นะครับก็เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประเภทงอตอนพิเศษเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์นะครับตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรมจาก 2% เหลือ 0.01% ค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% เช่นเดียวกันนะนี่นะฮะทั้งการโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนองนะครับลดลงมาเหลือ 0.01% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18มกราคมนะครับครอบคลุมที่อยู่อาศัยประเภทบ้านมือสองปรับปรุงโครงสร้างหนี้นอกจากบ้านใหม่เพื่อกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับออกไปอีก1ปีฮะใครที่จะโอนบ้านโอนอะไรก็ทำซะตั้งแต่ปีนี้เลยนะฮะเหลือ 0.01% นะครับ มีตัวอย่างการทำมาหากินมาเล่าสู่กันฟังท่านผู้ชมฮะก็มีร้านขนมปังไส้นมทะลักอยู่ตรงตลาดนัดหน้านิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีนะครับเขาบอกว่าขายดิบขายดีมากสวนกระแสโควิดนะครับถึงขนาดคนซื้อต้องจองคิวกันแบบยาวๆนะยาวๆเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศตลาดนัด304หน้านิคมอุตสาหกรรม304ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับนี่คือร้านเขาฮะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิดนะครับจนทำให้มีคนมาเดินหาซื้อของทานน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะคือคนมาเดินตลาดน้อยลงนะครับแต่มีร้านขายขนมปังปิ้งไส้ทะลักซึ่งมีสาวประเภท 2-3 คนสาวประเภท 2-3 คนเป็นเจ้าของครับก็มีคุณเหนือฟ้าแก้วสุภามีคุณนรินทร์สุพรรณอ่องแล้วก็มีคุณอนันต์คชรินทร์ร่วมการลงทุนขายหลังจากเคยประสบปัญหาเมื่อครั้งโควิดระบาดครั้งแรกจนทำให้ต้องหยุดขายปลาหมึกย่างเมื่อก่อนขายหมึกย่างนะครับตอนนี้ก็มาตั้งหลักใหม่มาร่วมกันลงทุนขายขนมปังปิ้งถ่านนะมีไส้กว่า20แบบขายชิ้นละ20ถึง25บาทใส่ไส้กันแบบทะลักฮะขบอไส้ทะลักทำเอาลูกค้าติดอกติดใจทั้งรสชาติหวานหอมอร่อยโดยเฉพาะไส้มีอะไรบ้างฮะไส้นมฮอกไกโดนะครับบวกกับลีลาเรียกลูกค้าของเจ้าของร้านที่ไม่เหมือนใครทั้งท่าทางและการแต่งตัวนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแรงกว่าค่ะแต่ว่าถึงก็จะหอมกว่าหนูใช้กระถางมะพร้าวค่ะตอนหลังเราก็เห็นหลายร้านนะฮะที่ขายแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยขายไส้สังขยาไส้เนยไส้อะไรธรรมดามันไม่ได้มันต้องแบบไส้ลาวาใช่ไหมไส้ทะลักลาวาไข่เค็มอะไรก็ตามแต่ที่มันดูรู้สึกว่ามันเยิ้มๆคืออาการที่ขนมปังแล้วมันมีไส้ล้นทะลักออกมาเนี่ยมันดูน่ากินมันดูน่ากินมั้ยมันดูน่ากินใช่ไหมฮะแล้วก็ขนมปังก็อย่างว่ากินแล้วมันก็เป็นทั้งขนมเป็นทั้งอาหารไปได้ในตัวมันอยู่ท้องอันนี้ก็มานำเสนอเป็นแบบอย่างนะฮะของคนที่ไม่ยอมแพ้ครับต้องต่อสู้ท่านผู้ชมฮะใช่ฮะกับลูกของแม่ค้าท้องในช่วงเวลานี้นะฮะหยิบจับอะไรได้ขายอะไรได้ก็เอาก่อนใช่นี่นะฮะพูดถึงเรื่องปากท้องวันนี้มีการประชุมครม.นะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็วาระนึงที่น่าสนใจในวันนี้ก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของมาตรการคนละครึ่งเฟส4นะครับคนละครึ่งเฟสที่4ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับจากเดิมที่คาดว่าโครงการนี้น่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนปรากฏว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเบื้องต้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในวันที่14กุมภาพันธ์แล้วก็จะเริ่มใช้วงเงินได้ตั้งแต่21กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนี่นะฮะ
อีกเรื่องนึงที่จะต้องติดตามต่อก็คือว่าจะได้รับวงเงินในงวดนี้เกิน 1,500 บาทต่อคนหรือไม่นะครับเพื่อเอามาช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงเวลานี้นะครับที่สินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหมูนะครับจะดูนะฮะว่าวันเวลาที่เขาให้ลงทะเบียนและใช้เงินได้เนี่ยตามนี้หรือเปล่ารวมถึงจะมากกว่า 1,500 บาทหรือไม่นะครับเนี่ยนะก็ลองติดตามดูนะครับมาตรการคนละครึ่งของในวันนี้นะฮะที่ครม.เขาจะมีการพิจารณากันนะครับเมื่อวานนี้นะครับ